ครับที่นี่ผ้าไปดีจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศรักเล่งานรักเล่หลักป่าเปิดฝาอนามันครั้งที่20ครับโดยนักท่องเที่ยวได้นำหินและปะการังส่งคืนสู่ธรรมชาติที่ตะรูเตานะครับเพื่อให้อยู่คู่กับธรรมชาติดังเดิมครับงานนี้นะครับนำโดยนายทวีศักดิ์แก้วสล่ำรองนายกอบจ.สตูลและนายภิรัชสุขงามผอ.ตรท.สำนักงานสตูลครับนำจิตอาสาว่า500คนรวมเก็บขยะณบริเวณเกาะลีเป๊ะและก็เกาะหินงามเกาะต่างๆในจังหวัดสตูลภายในงานรักเลป้าเปิดฝาอนามันสตูลครั้งที่20เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะหินงามครับและก็ได้นำก้อนหินปะการังจำนวนหนึ่งกลับไปเพื่อเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นกับจะมีการส่งพัสดุถังก้อนหินปะการังทั้งในและต่างประเทศส่งคืนให้กับอุทยานแห่งชาติตะรูเตาครับเพื่อให้อยู่คู่กับธรรมชาติดังเดิมล่างมีบอกหลายคนบอกว่ามีเหตุการณ์อาถรรพ์และก็เหตุภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวด้วยนะครับสนบอกว่าตรงนี้เป็นความเฉื่อยส่วนบุคคลนะครับสำหรับเกาะหินงามนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทยทั้ง5จะเต็มไปด้วยก้อนหินที่เป็นสีดำนะครับมีขนาดใหญ่แหลกเนี่ยแตกต่างกันไปตามขนาดแต่ลักษณะที่ขายกันทุกก้อนก็คือมีความกลมเกลียงที่พอโดนน้ำแล้วก็แสงแดดซาดซองแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีมันว่าววับนะครับที่สวยงามเป็นที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับทางผู้อำนวยการตท.สำนักงานสตูลก็กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวให้เห็นว่าจังหวัดสตูลมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดสตูลประมาณ 1,500,000 คนและคาดว่าจะเกิดการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนสู่จังหวัดสตูลนะครับกว่า 5,000 ล้านบาทครับก็ต้องบอกว่าเกาะหินงามเนี่ยเป็นเกาะที่สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลเลยทีเดียวนะครับก็นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคนที่แก๊ปไปนะครับนักท่องเที่ยวนี่แหละก็คือไปแล้วนะครับเห็นความสวยงามของหินก็แบบแอบเอาลบใบบานนะครับแต่ผมคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการส่งคืนนะครับนี่แหละครับก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทางร้านนะครับไปแล้วนะครับชมความสวยงามอย่างเดียวพอนะครับอย่าไปแอบหยิบหรือว่าแอบจิกไปนะครับผมมันก็ถือว่าก็คือพอไปแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยรักษาไว้ให้อยู่ตรงนั้นและขับไปนานๆเผื่อยาเวลาเรามารุ่นต่อไปหรือว่าเรามาทีหลังเนี่ยก็จะได้อะไรความสวยงามของหินงามนั้นอีกต่อไปนะครับส่งรูปหินงามจากรุ่นต่อรุ่นนะครับ